สวัสดีครับพี่ตูนผมก็เป็นคนไทยเป็นได้อีกแล้วโยรู้ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมฟิลลี่คุงกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยผมก็กำลังจะมารีวิวมดสำหรับคนที่อยากจะบินในเกม Minecraft นั่นเองนะครับแต่ไม่ใช่บินแบบนี้นะครับผมมาถึงบินแบบอารมณ์ประมาณพวกแบบแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นเองเนี่ยครับผมขี่ไม้กวาดบินขี่พรมบินอะไรอย่างงี้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมมาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่านั่นเองนะครับท่านผู้ชมสำหรับตัวของคลิปนี้ก็ต้องเริ่มด้วยตัวของอุปกรณ์ที่เราจะใช้บินกันก่อนเลยนั่นเองนะครับส่วนวิธีการคราฟนะครับเดี๋ยวผมจะไว้ช่วงท้ายๆคลิปนั่นเองนะครับโอเคอย่างแรกเลยนะครับก็จะมาพูดเรื่องของเมจิกคาร์เพตกันก่อนนั่นเองนะครับท่านผู้ชมซึ่งสำหรับตัวของเมจิกคาร์เพตนะครับวิธีการใช้ก็คือคลิกขวานั่นเองนะครับท่านผู้ชมเพียงแค่คลิกขวาเท่านั้นนะครับคุณก็จะสามารถขี่แล้วก็สามารถทำให้มันเหินได้แล้วนั่นเองนะครับอยากให้มันเหินขึ้นก็หันหน้าขึ้นอยากให้มันเหินลงก็หักหน้าลงนั่นเองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ทีนี้นะครับผมเดี๋ยวผมลงจอดก่อนนั่นเองนะครับทีนี้ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่าแบบเอ้ยพี่มันมีไอ้แบบแท็บอะไรตรงด้านล่างด้วยนั่นเองนะครับคือไอ้แท็บเนี้ยผมเดาว่ามันคือแท็บตัวของ energy ของพรมบินนั่นเองนะครับเมื่อ energy หมดนะครับมันก็จะทำให้ตัวของพรมเนี้ยมันสโลว์แต่ว่าเท่าที่ผมลองเล่นมาตั้งนานแล้วนะครับมันไม่เคยลดเลยนั่นเองนะครับก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้จะเป็นบั๊กหรือเปล่านะครับแต่รู้สึกว่าจำได้ว่าทนเขียนก็เคยเขียนไว้ในกระทู้ของเขานั่นเองนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับก็สำหรับตัวของเมจิกคาร์เพตนะครับมันจริงๆก็จะมีเพียงเท่านี้กันก่อนนั่นเองนะครับอ้อแล้วก็จะว่าไปนี่มันสามารถวางแบบวางตั้งโชว์เป็นมอเตอร์โชว์ได้ด้วยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเมื่อคุณกดคลิกซ้ายตีนะครับมันก็จะหลุดเข้ามาในมือของคุณนั่นเองนะครับท่านผู้ชมต่อไปนะครับก็คือตัวของคาร์เพตออฟเดอะฮีโร่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ต่างอะไรกับตัวของคาร์เพตแบบปกติเลยนั่นเองนะครับเพียงแค่ว่าสำหรับตัวของคาร์เพตออฟเดอะฮีโร่เนี่ยจะเป็นรางวัลสำหรับตัวของฮีโร่เท่านั้นนะครับก็คือคุณสามารถสร้างโดยการที่คุณจะต้องมีเอฟเฟกต์ฮีโร่ออฟเดอะวิลเลจเท่านั้นนั่นเองนะครับก็คือเอาง่ายก็คือต้องไปปกป้องวิลเลจนั่นแหละครับแล้วทีนี้เมื่อเราได้ตัวของบัฟนี้มาก็รีบสร้างตัวของคาร์เพตออฟเดอะฮีโร่นะครับผมโอเคต่อไปนะครับก็คืออันที่3ก็คือตัวของฮาโลวีนคาร์เพตนะครับอันนี้ก็จะเป็นธีมแบบน่ากลัวผีหลอกหน่อยนั่นเองนะครับเป็นธีมแบบฮาโลวีนนั่นเองนะครับท่านผู้ชมซึ่งถามว่ามันต่างกับคาร์เพตแบบปกติไหมคำตอบคือไม่ต่างกันเลยนั่นเองนะครับต่างกันแค่ลายนั่นเองนะครับท่านผู้ชมซึ่งสำหรับตัวของวิธีการสร้างลายนี้เดี๋ยวผมจะพูดอีกทีนึงให้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ต่อไปนะครับก็คือตัวของไม้กวาดนั่นเองนะครับสำหรับสาวกแฮร์รี่พอตเตอร์ครับความฝันของคุณมาแล้วนั่นเองนะครับจับตาดูดีๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการขี่ไม้กวาดนั่นเองนะครับซึ่งถามว่าตัวของวิธีการใช้แล้วก็คุณสมบัติต่างๆเนี่ยต่างกับตัวของคาร์เพตปกติไหมคำตอบคือไม่นั่นเองนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ามันจะมีแบบลูกเล่นเพิ่มอีกนิดนึงนะครับแล้วก็สามารถสร้างได้ยากกว่านิดนึงนั่นเองนะครับเรียกว่านิดจริงๆครับแบบนิดจริงๆนั่นเองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะว่าไปทุกอันนะครับเมื่อเราบินเฉี่ยวใบไม้นะครับมันจะสอยใบไม้ลงทุกอันเลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมโอเคมาลงจอดกันก่อนแล้วก็นี่โอ้โหเวเทอร์เคลียร์กันอีกรอบนึงนะครับผมก่อนหน้านี้ก็เคลียร์ไปหลายรอบแล้วนะครับก่อนที่จะเริ่มรีวิวนะครับผมมารีวิวแล้วก็ต้องเคลียร์กันอีกรอบนึงนั่นเองนะครับผมซึ่งต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของเซกเตอร์วิธีการคราฟแล้วก็ผสมลูกเล่นกันแล้วนั่นเองนะครับท่านผู้ชมอย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องของวิธีการคราฟแบบง่ายๆกันก่อนนั่นเองนะครับแบบง่ายๆเลยนะก็จะเริ่มจากตัวของเมจิกคราฟเพจก่อนเลยนะครับซึ่งสำหรับตัวของเมจิกคราฟเพจแบบปกตินะครับก็คือลายนี้เลยนะครับก็ต้องใช้ตัวของ Field of Animation นะครับซึ่งไอตัวของ Field of Animation อันนี้สามารถหาได้ตามหีบตามดันเจียนนั่นเองนะครับอาจจะแบบไอตัวดันเจียนพีระมิดทะเลทรายก็ได้หรือว่าตัวของดันเจียนตามวัดเทมโปอย่างนี้ก็ได้นะครับโซแซน2อันออเรนคาเพตอีก4อันแล้วก็เรดคาเพตอีก2อันนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการคราฟตัวของอันอื่นนะครับก็จะคล้ายๆกันเลยนั่นเองนะครับนี่ตามที่ผมได้โชว์ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ทีนี้นะครับผมซึ่งตัวของอันต่อไปนะครับก็คือพวกแบบไอคาเพตฮาโลวีนนะครับพวกคาร์เพตฮาโลวีนนะครับอันนี้เนี่ยจะสามารถสร้างได้โดยการใช้ตัวของคาร์เพตปกติวางไว้บนพื้นแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ตัวของฮาโลวีนสติ๊กนะครับซึ่งทางฟอรัมไม่ได้ระบุนะครับว่าตัวของไอฮาโลวีนสติ๊กเนี่ยมันหามาได้ยังไงนะครับแต่ว่าเพียงคุณแค่คลิกขวานะครับมันก็จะสุ่มตัวของลายให้คุณนะครับแต่ทีนี้ระวังกันนิดนึงนะครับสำหรับคนที่คิดว่ามันจะสุ่มได้แบบอินฟินิตี้นะครับจริงๆแล้วมันสามารถสุ่มได้แค่รอบเดียวเท่านั้นเองนะครับผมที่มันสุ่มแบบอินฟินิตี้ได้เมื่อกี้เพราะว่าผมเปิดโหมด Creative อยู่นั่นเองนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเอากลับขึ้นมือกันก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ต่อไปที่3นะครับก็จะมีตัวของ Magic Carpet อีกแบบนึงนะครับที่คุณสามารถสร้างโดยการใช้ตัวของพวก Heart of Sea ได้นั่นเอง
นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นลายแบบออกสีน้ำๆหน่อยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมอ่ะก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นั่นเองนะครับมาเพื่อเป็นการพิสูจน์นะผมจะวางไว้อันไอวางไว้อันนึงตรงนี้นั่นเองนะครับก็จะเห็นนะครับว่าจะเป็นลายแบบค่อนข้างเป็นออกตีเหมือนมีน้ำเกาะนั่นเองนะครับท่านผู้ชมอารมณ์ประมาณนี้นะครับแต่จริงๆก็คือไม่ต่างอะไรกับตัวของคาเฟ่แบบปกติเลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็สุดท้ายนะครับสุดท้ายแล้วก็คือตัวของไม้กวาดนะครับซึ่งสำหรับตัวของไม้กวาดคุณสามารถสร้างโดยการใช้ตัวของลาพิส4อันไม้อันนึง Field of Animation อันนึง String 2อันแล้วก็ Weed อันนึงนะครับแล้วคุณก็จะได้ไม้กวาดแบบสแตนดาร์ดมาแล้วนั่นเองนะครับแต่ทีนี้ได้ไม้กวาดแบบสแตนดาร์ดมาแล้วมันยังไม่พอครับผมแหมแบบชีวิตมันต้องมีการแต่งบ้างนะครับคุณก็สามารถแต่งสีตัวของไม้กวาดได้ด้วยเองนะครับก็แค่เอาตัวของไม้กวาดแล้วก็วางตัวของดายไว้ข้างๆนั่นเองตามนี้เลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมวิธีการครับก็คือคล้ายๆกันหมดเลยนะครับแต่ทีนี้บางคนอาจจะแบบเอ้ยพี่ผมขี้เกียจใส่ไอ้ตัวของไอ้ตัวคาร์บอะครับหรือว่าแบบขี้เกียจใส่ช่องคาร์บปกติแล้วสามารถย้อมสีอีกแบบนึงได้ไหมครับคำตอบคือได้นะครับเพียงคุณแค่กดชิปคลิกขวานะครับเพื่อที่จะวางตัวของไอ้ไม้กวาดลงไปนะครับแล้วก็หยิบตัวของดายนะครับคลิกขวาใส่ไปนะครับคุณก็จะทำการย้อมสีตัวของแท่งที่เรานั่งแล้วนั่นเองนะครับท่านผู้ชมกับอารมณ์ประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจอดก่อนนะผมไม่อยากไปสอยใบไม้อีกนะครับเวลาสอยทีนี่เสียงโคตรดังกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมก็สำหรับตัวของอุ้ยโอ้โหโทษผมเพิ่งบอกไปเมื่อกี้เลยว่าขี้เกียจชนนะครับชนเรียบร้อยเลยนั่นเองนะครับผมก็สำหรับตัวของคลิปนี้จริงๆแล้วก็มีเป็นเพียงเท่านี้แล้วนั่นเองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็สิ่งที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมได้ทำกันนะครับมีอยู่2อย่างนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือผมจะถามคำถามอย่าลืมตอบคำถามกันด้วยนั่นเองนะครับผมมาทบทวนกันนะครับที่จริงไม่เรียกว่าทบทวนดีกว่าเรียกว่าแสดงความคิดเห็นมากกว่านะครับคือจริงๆแล้วสำหรับตัวของมอดนี้นะครับผมอยากรู้ครับว่าท่านผู้ชมชอบตัวของไม้กวาดมากกว่าตัวของคาเพ็ดหรือไม่นั่นเองนะครับถ้าใครชอบไม้กวาดมากกว่าก็ตอบไม้กวาดเฉยๆก็ได้นะครับใครชอบตัวของคาเพ็ดมากกว่าก็ตอบคาเพ็ดเฉยๆก็ได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือชอบการรีวิวแบบที่บอกวิธีการเล่นก่อนวิธีการคราฟหรือเปล่านั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็คือผมเป็นช่วงทดลองเดือนนี้นั่นเองนะครับถ้าสมมติว่าคิดว่าเอ้ยวิธีการรีวิวแบบบอกวิธีการเล่นก่อนวิธีการคราฟมันดีกว่าก็อย่าลืมบอกกันด้วยนั่นเองนะครับหรือว่าคิดว่าไม่ก็บอกว่าไม่ก็ได้นั่นเองนะครับผมโอเคก็สำหรับตัวของคลิปนี้นะครับก็หมดเป็นเพียงเท่านี้แล้วนั่นเองนะครับก็อย่าลืมกลับมาดูคลิปของผมใหม่ตอนวันไหนครับผมวันเสาร์ตอน9โมงเช้านั่นเองนะครับผมทุกๆวันเสาร์ตอน9โมงเช้าก็จะมีคลิปใหม่ปล่อยออกมานั่นเองนะครับท่านผู้ชมโอเคสำหรับตัวของวันนี้ก็หมดเป็นเพียงเท่านี้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกทีวันเสาร์ตอน9โมงเช้านั่นเองนะครับผมสวัสดีครับ